สดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเกมที่น่าสนใจเกมมาให้ชมครับก็เป็นการเดินแบบหมากหนักซ้ายนะครับเจอกับหมากสามเหลี่ยมสั้นนะครับก็เรามาชมกันเลยนะครับรูปแบบแม่ไม้หมากฮอตก็มีเยอะมากครับก็แล้วแต่เราจะเลือกอันไหนมาสู้ครับแต่ละเกมแต่ละอะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเกมก็แล้วแต่เราจะงัดไม้ไหนมาสู้ครับก็มีพลิกแพงกันตลอดนะครับเนี่ยครับขึ้นสามเหลี่ยมสั้นแล้วครับสีขาวสีส้มก็หนักซ้ายนะครับจะหนักไปฝั่งทางซ้ายนะครับเขาจึงเรียกว่าหนักสายนี่ก็เป็นระดับเทพระดับเซียนท่านหนึ่งนะครับเล่นไว้นะครับก็แปลมาให้ชมกันนะครับเกณฑ์3ข้อฮอตเลยครับหมากขาวนะครับกินมาที่หมาก10นะครับเหลือ3ต่อ4นะครับจะกินสวยแค่ไหนถ้าแพ้ก็คือแพ้นะครับไม่เกี่ยวนะครับคุณจะเล่นดีเล่นเก่งแต่ทีมคุณแพ้ก็คือแพ้นะครับหาไปครับจับกินเลยไหมครับยังครับก็ไล่ไม่ยากครับหมดทางนี้ครับขึ้น14ตาย2ขึ้นไปเซลฟี่ชินไปเลยดีกว่าไม่ผ่านเส้นนี้ครับดักไว้ครับนะครับการเล่นมาคอสก็ต้องคิดเยอะๆนะครับหลายๆทางหลายๆมุมนะครับหลายๆสเต็ปเดี๋ยวเอาภาพช้าเมื่อกี้มาให้ชมกันนะครับจังหวะที่กิน2ครับนะครับแย่ขึ้นไปนะครับเห็นว่าหมากหงายหมากสีขาวเห็นช่องทางนะครับเธอแย่ทันทีเลยนะครับกินมาที่10นะครับก็กิน3ไปเข้าฮอตนะครับก็เป็นจุดพลิกนะครับจุดคลายแม็กจุดนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมกันเรื่อยมานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ